ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นวันพุธที่5กุมภาพ.ศ. 2563นั่นเองวันนี้บอกพ.ศ.ไม่ผิดละครับรอบที่แล้วถ่ายเห็นหน้าทีไรบอกพ.ศ.ผิดทุกทีเลยก็ถ้าใครจะมาหาพี่ต่ายนะครับง่ายๆครับตอนนี้พี่ต่ายก็อยู่ที่อิซูซุคิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนั่นเองหาง่ายครับอยู่ใกล้ห้างโรบินสันตอนแรกพี่ต่ายว่าจะอาจจะไม่มีเวลาถ่ายนะครับเพราะว่าช่วง 2-3 วันมาเนี้ยพี่ต่ายติดปล่อยรถอยู่ก็พอสมควรนะครับแล้ววันพรุ่งนี้ก็วันที่6เนาะมีนัดไปติวน้องแข่งทักษะที่เมืองทองนะครับก็กลัวว่าจะไม่มีเวลาถ่ายแต่ตอนนี้อ่ะว่างแป๊บนึงประมาณสัก30นาทีอ่ะก็เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูก่อนเพราะว่ารุ่นเนี้ยพี่ต่ายยังไม่เคยถ่ายเลยนะครับโดยรุ่นที่เห็นเนาะก็ตัวนี้จะเป็นตัวCAB 4 Highlander 1.9 LDA นั่นเองตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะครับราคาจะอยู่ที่832,000บาทนั่นเองแต่ว่าถ้ารุ่นอื่นที่ไม่ใช่ขาวมุกเนาะก็จะอยู่825สำหรับลูกค้าพี่ต่ายที่อยู่ในเพจนะครับที่นัดจ่ายเงินวันศุกร์เนาะครับคันนี้ไม่ใช่รถเรานะรถรอกำลังสั่งแต่งอยู่นู่นเดี๋ยวจะมาดูใน YouTube ที่ว่ารถตัวเองอีกนู่นนะครับก็จะมีคันนึงที่พี่ต่ายเตรียมปล่อยวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นตัวZP สีดำนะครับตอนนี้น้องโสดเสริมกำลังช่วยกันแต่งอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถเรากันแล้วก็ฝากขอบคุณนะครับขอขอบคุณไม่ใช่ฝากขอบคุณเลยแหละครับน้องที่ใช้ชื่อว่าน้องชาวมอนไหมครับที่บอกว่ามีน้องชาวมอนคนหนึ่งที่ติดตามพี่ตายอยู่ตลอดก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งที่บอกว่าอยากให้พี่ตายขายรถได้ดีๆโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถเรากันต่อในส่วนของเจ้าตัว Highlander4ประตูเกรด LDA ตัวนี้นะครับการออกแบบด้านหน้าของเขาเนาะก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้า2ชั้นโครเมียมพร้อมกับโลโก้ของ Isuzu นะครับเป็นสัญลักษณ์ของ Isuzu เราเลยในส่วนของไฟหน้านะครับด้านหน้าของเขาเนาะก็จะเป็น Isuzu Vision by LED ไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันมาพร้อมกับตัวเลนส์โปรเจคเตอร์นะครับข้อดีของเป็นหลอด LED แล้วก็เป็นเลนส์โปรเจคเตอร์คือให้แสงสว่างที่ชัดเจนแล้วก็เป็นเส้นตรงไปได้ไกลมากกว่าเดิมนั่นเองคือลำแสงไปไกลมากกว่าเดิมนะครับมาพร้อมกับในส่วนของเจ้าตัวไฟ Daylight เนาะเพิ่มจุดสังเกตในตอนกลางวันถ้าใครสงสัยนะครับดูขนาดนี้ตอนกลางวันนะเนี่ยตอนกลางวันอันนี้แสงเยอะใช่ไหมครับแต่พอเราใช้ไฟ Daylight เนาะไฟ Daylight ก็ทำงานเราก็เห็นเขาชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะครับเจ้าตัว LDA ตัวนี้ก็จะถูกย้ายลงมาไว้ด้านล่างคู่กับเจ้าตัวไฟเลี้ยวนั่นเองอยู่ในแนวตั้งตัวยกสูงจะอยู่แนวตั้งแต่ว่าถ้าตัวเตี้ยจะอยู่แนวนอนเนาะมือจะบังทำไมก็ไม่รู้ครับในส่วนของตัวเจ้ากันชนหน้านะครับนี่ดูกันชนหน้านิดนึงวันนี้พี่ต่ายพาดูอาจจะไม่ค่อยคืนเคงนะครับน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าถ้าเงินเดือนเข้าก็หายนะรอเงินเดือนเข้าไม่ใช่พอดีพี่ต่ายมีปล่อยรถหลายคันอย่างเมื่อวานเนี่ยพี่ต่ายก็ถ่ายมิวไว้คันนึงนะว่าจะเอาลงให้ดูก็ไปมาๆยังไงไม่รู้ไปลบออกโอ้ยก็เลยไม่ได้ให้ดูเลยในส่วนของเจ้าตัวเสียงช่างเร่งเครื่องเขากำลังทำรถให้กับคุณลูกค้านั่นเองนะครับในส่วนของเจ้าตัวล้อแม็กนะครับของเจ้าตัว LDA ตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด17นิ้วสีบอลเงินนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูขนาดยางกันยางก็จะเป็นตัว255นะครับหน้ายางเนาะก็จะเป็น255แต่ว่าที่8จะเป็น265นะครับหน้ายางจะเป็น255แก้มยางจะเป็น65แล้วก็ขนาดแม็กก็จะเป็นแม็ก17นิ้วนั่นเองตัวยกสูงในส่วนของเจ้าตัวช่วงล่างนะครับช่างเขาแจ้งว่าตัวช่วงล่างตัวนี้คอม้านะครับออกแบบให้มีความยาวขึ้นทำให้มีการยึดเกาะถนนเข้าโค้งทรงตัวได้ดีขึ้นนั่นเองระบบการสะเทือนเนาะก็จะเป็นคอยเป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยช็อคอัพแก๊สนะครับแล้วก็ตัวเชสซีของเขาเนาะออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นรองรับน้ำหนักได้ดีขึ้นนั่นเองสัญลักษณ์ Highlander นะครับที่อยู่ตรงแก้มฝากระโปรงตัวนี้ก็ให้ความหรูหรานะครับเป็นเอกลักษณ์ของHighlander ขับเคลื่อน200ยกสูงนั่นเองกระจกมองข้างก็จะเป็นสีโทนนะครับด้านบนเนาะก็จะเป็นสีตามตัวรถด้านล่างก็จะเป็นสีดำนั่นเองมาพร้อมกับในส่วนของตัวไฟเลี้ยวเนาะที่อยู่
ตรงข้างกระจกนะครับจะเป็นหลอด LED นะครับเพิ่มจุดสังเกตเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานั่นเองตัวมือจับของเขานะครับก็จะเป็นโครเมียมเนี่ยครับเปิดง่ายครับประตูเปิดง่ายปิดง่ายครับรุ่นนี้ในส่วนของตัวยกสูงเนาะเขาก็จะมีบันไดข้างมาให้จากโรงงานเลยนะครับนี่ตัวนี้สามารถใช้ได้ใช้งานได้จริงนะครับเหยียบเลยไม่หักครับสั่นเพราะว่าตอนนี้ถ้าตอนกลางวันมันใช้ไม้กันสั่นไม่ได้ละครับพอเสียงมันจะดังแต่เดี๋ยวพี่ต่ายจะไปหาวิธีครับไม่ต้องห่วงเราต้องทำให้ทุกคนได้ดูอย่างมีความสุขไม่ใช่พี่ต่ายถ่ายรถไปก็เสียงโค้งข้ามไปนะครับจะเสียอารมณ์เปล่าๆอ่ะล้อหลังของเขาเนาะช่วงล่างของเขานะครับก็แม็กก็เป็นขนาดเดียวกันนะครับเหมือนล้อหน้านั่นแหละในส่วนของตัวช่วงล่างด้านหลังก็ของเขาก็จะเป็นแบบแหนบเนื้อเผานั่นเองเดี๋ยวพี่ต่ายถ่ายให้ดูครับนี่เห็นไหมครับแหนบก็จะวางอยู่บนเผานั่นเองข้อดีของการทำช่วงล่างแบบนี้นะครับช่วยให้ความสูงของตัวรถเพิ่มขึ้นเวลาเราตกหลุมตกบ่อที่มีความลึกก็ทำไม่ทำให้ตัวท้องของเขาขูดไปกับพื้นถนนนั่นเองแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวกันชนท้ายนะครับมากันชนท้ายตัวนี้เป็นแบบบิวอินสวยครับสวยเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็นี่ครับเขาค่อนข้างจะแนบสนิทมากเนาะดูไม่ออกว่าเป็นกันชายกันชนท้ายเลยคิดว่าเป็นตัวถังของรถนั่นเองแล้วก็ข้อดีของกันชนท้ายตัวนี้คือช่วยนะครับรีดอากาศไม่ให้หมุนวนท้ายรถนั่นเองจึงทำให้มีความประหยัดน้ำมันเพราะว่าลดแรงต้านนั่นเองไปท้ายของเขานะครับก็จะคล้ายๆกับวงแหวน2วงนะครับด้านบนด้านล่างหลอดไฟท้ายเขาจะเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวเนาะก็จะเป็นหลอดไฮโดรเจนปกติจะมีในส่วนของสัญลักษณ์ของ DDI ที่เป็นโครเมียมในส่วนของตัวมือจับนะครับของเขาก็จะเป็นสีโครเมียมอันนี้อาจจะนิดนึงนะอาจจะเห็นคาบเห็นอะไรนิดนึงพอดีพี่ต่ายไม่ได้มีเวลาล้างอันนี้เป็นรถคนอื่นไม่ใช่รถพี่ต่ายครับก็เราเปิดง่ายครับเนี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็ฝาท้ายเนาะไม่ใช่ฝาท้ายก็น้ำหนักไม่เยอะนะครับแต่ว่ามีความแข็งแรงทนทานนั่นเองกระบะท้ายก็อาจจะมีเปื้อนฝุ่นนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ล้างกระบะท้ายใหญ่มีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับบรรทุกของได้มากขึ้นนั่นเองนี่ยกมือเดียวปิดเลยแล้วก็จะมีตัวกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ขออนุญาตชี้ครับในส่วนของกล้องมองหลังเนาะจะดีตรงที่ว่าเวลาที่เราถอยหลังนะครับเราจะเห็นวัตถุอยู่ด้านหลังนั่นเองสะดวกสบายแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยเวลาที่เราต้องถอยจอดพี่ต่ายชอบมากรถที่มีกล้องมองหลังเพราะคันไหนที่ไม่มีกล้องมองหลังต้องใช้ทักษะสูงมากจะทำให้พี่ต่ายเกิดความเครียดนั่นเองเนาะในส่วนของสัญลักษณ์ของ Isuzu D-Max ตัวนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับการออกแบบด้านท้ายโดยรวมนี่มีโดยรวมให้ด้วยก็จะออกแบบให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่ต่ายฝากเพจขายรถของพี่ต่ายนิดนึงต่ายขาย Isuzu ที่ Isuzu คิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองตอนนี้ก็มีลูกค้าจาก YouTube ทักเข้าไปสอบถามมากนะครับทาง LINE เพราะว่าตั้งแต่พี่ต่ายเปิดช่อง YouTube มาเนี่ย LINE ของพี่ต่ายเนี่ยปกติก็จะเป็นลูกค้าที่ออกรถไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้มาเต็มเลยไม่เป็นไรครับถามได้ก็ตอบได้จะสั่นนิดนึงไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่ต่ายลืมครับก่อนที่จะไปดูตัวด้านในกันนะครับอาจจะมีน้องๆบางท่านสงสัยเนาะว่าสรุปเจ้าตัว 1.9 เนี่ยเขาประหยัดน้ำมันขนาดไหนเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูครับเราเห็นตัวนี้ไหมครับตัว Eco Sticker คือทุกรถทุกยี่ห้อทุกค่ายต้องมีครับตัวเลขตัวนี้คือเขาจะบอกอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองโดยสภาวะในเมืองเนาะคือถ้าเราวิ่งภายในเมืองเนี่ย100กิโลเมตรจะใช้น้ำมันไป 8.4 ลิตรนะครับหารกิโลเมตรต่อลิตรก็จะอยู่ประมาณสัก 11.9 มั้ยอันนี้กดเครื่องคิดเลขด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นสภาวะขับขี่นอกเมืองถนนโล่งอย่างเงี้ยครับที่เราขับปกตินะครับก็คือ100กิโลเมตรเนาะจะใช้ไป 5.6 ลิตรนั่นเองโดยหารเฉลี่ยแล้วจะได้ประมาณสัก 17.8 นะครับ 17.8 กิโลลิตรเนาะในเมือง 11.9 11.9 นะ
นะครับนอกเมืองก็จะอยู่ประมาณ 17.18 นั่นเองอันนี้ลองกดเครื่องคิดเลขตามเด้อครับไปไปดูข้างในเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อนะครับสังเกตดูเลยว่าเจ้าตัวห้องโดยสาร4ประตูของเจ้า 1.9 LDA นะ4ประตู 1.9 LDA ยกสูงเนาะออกแบบให้มีความกว้างหรูหราและมีความทันสมัยอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในห้องโดยสารออกแบบให้มีการใช้งานนะครับจับวางนะครับได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายนั่นเองไล่ตั้งแต่การปรับกระจกมองข้างนี่เราก็แค่หมุนตรงนี้นะครับแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาเหมือนจอยเกมนะครับสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายครับตัวชุดฝาเปิดถังน้ำมันนะครับตรงนี้ครับเราก็เอื้อมมือมานิดเดียวแค่นั้นเองแล้วก็ฝากระโปรงนะครับชุดปรับระดับไฟหน้าครับนี่แล้วภายในของเขาเนาะก็คือภายในห้องโดยสารของเขาเบาะจะเป็นเบาะผ้าอันนี้พี่ต่ายจะคุมไว้ยังไม่ได้แกะนะครับถ้าเป็นรถของลูกค้าพี่ต่ายจะแกะก็คือให้เขาดูสวยงามเรียบร้อยนั่นเองนะครับในส่วนของเจ้าตัวเบาะเนี่ยตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมนะครับเกรดพรีเมียมนะครับเดินได้สีเทานั่นเองนุ่มครับนุ่มดูเจ้าตัว LDA ของเขาจะมีลำโพงอยู่6ตัวนะครับจะไม่มีเสื้อราวสาวข้างบนมีน้องๆท่านหนึ่งถามว่า ZP ลำโพงกี่ตัวพี่ต่ายต่อไป8ตัวพร้อมเสื้อราวซาวนะครับด้านบนหลังคานะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันผู้โดยสารห้องโดยสารตอนท้ายนี่ครับก็ออกแบบให้มีความกว้างขวางแล้วก็สะดวกสบายเช่นเดียวกันนะครับหลังเอนได้มากขึ้นเข่าชันได้มากขึ้นไม่ปวดข้อเข่านั่นเองเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมให้ความนุ่มสบายนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดเครื่องเล่นด้านหน้ากันนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนิดนึงนะครับเจ้าตัวพวงมาลัยของเขาเนาะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตนะครับออกแบบให้มีความกระชับควบคุมทิศทางของรถได้ง่ายแล้วก็จะมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหน้าเนาะของเขาก็จะมีเขาเรียกว่าหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่หน้าจอ MID ตัวนี้นะครับก็คือจะมีขนาดใหญ่ถึง 4.2 นิ้วให้ข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนนั่นเองอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงระยะทางที่ใช้ไปน้ำมันคงเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวถ้าใครใช้เนาะคือมีทุกรุ่นครับเวลาเราแตะเบาๆนะครับเขากระพริบคือไม่ต้องไปทำอะไรเขานะครับเดี๋ยวเขาหยุดเองแตะเบาๆปุ๊บเขาจะกระพริบ3ครั้งแล้วหยุดเองมันเป็นสัญญาณไฟในการเปลี่ยนเลนนะครับจะถ้าเราแตะไปโดนด้านขวาปุ๊บเขากระพริบเราก็เอาลงซ้ายก็จะเป็นเปิดไฟเปิดขวาก็จะเป็นไฟเลี้ยวขวาไปซ้ายก็จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรในส่วนของเจ้าตัวเครื่องเล่นตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง7นิ้วสามารถแยกฟังก์ชันการทำงานได้2จอนะครับได้2จอแล้วก็รองรับโทรศัพท์เนาะสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆรองรับระบบปฏิบัติการทั้ง iOS และก็ Android นะครับอาจจะแม่นะพี่ต่ายไม่ได้แกะออกไหนตัวเนี้ยสำคัญเลยไม่แกะในส่วนของเกียร์ไม่ถึงเกียร์เอาตัวแอร์ก่อนละกันนะครับสวิตช์ควบคุมความเย็นนะครับเปิดพัดลมแอร์เนาะตัวนี้แล้วก็เปิดน้ำยาแอร์นะครับเปิดสวิตช์น้ำยาแอร์นี่ดันให้อากาศภายนอกเข้ามาในตัวรถผ่านทางช่องแอร์ครับไล่ฝ้ากระจกด้านหลังปรับทิศทางของลมนั่นเองก็สามารถออกแบบให้มีความสวยงามหรูหราใช้งานได้ง่ายนะครับพวกเก๊พวกอะไรนี่ก็ใส่ได้เยอะนะครับน้ำอัดลมที่กระป๋องใหญ่ก็สามารถใส่ได้ 4-5 กระป๋องนะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับให้อัตราทดที่ต่อเนื่องตั้งแต่เกียร์1จนถึงเกียร์6เลยทีเดียวแล้วในส่วนของเจ้าตัว4ประตู Highlander 1.9 LDA ตัวนี้นะครับก็จะมีเกียร์โอเวอร์ไดรฟ์2ตำแหน่งก็คือเกียร์5เกียร์6คือเกียร์ที่ให้ความประหยัดน้ำมันนั่นเองเกียร์5ก็ประหยัดเกียร์6ก็ประหยัดยิ่งขึ้นจะมาพร้อมกับไฟบอกตำแหน่งเกียร์ที่อยู่หน้าจอ MID ตรงนี้นะครับเวลาที่เราเข้าเกียร์ปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเราอยู่เกียร์1เกียร์2เกียร์3และควรจะเปลี่ยนเกียร์หรือยังครับใช้งานง่ายสะดวกสบายปะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกัน
อ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับวันนี้บางคนอาจจะสงสัยทำไมพี่ต่ายดูเหมือนไม่ค่อย alert เลยนะครับง่วงนอนมั้งตอนบ่ายเพิ่งกินข้าวเสร็จอ่ะโอเคครับในส่วนของเจ้าตัวห้องเครื่องเนาะก็ตัว4ประตู Highlander 1.9 LDA ตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1.9 Gen 2นั่นเองโดยขนาดเครื่องยนต์ของเขานะครับจะมีขนาด 1,900cc ให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์เพียงแค่ 3,600 รอบเท่านั้นเองแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวแรงบิดเนาะเวลาที่เราบรรทุกหนักๆอย่างเงี้ยครับแรงบิดสำคัญเขาจะให้แรงบิดสูงสุดที่350นิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์เป็นรอบเครื่องยนต์ที่กว้างนะครับคือตั้งแต่ 1,800 รอบถึง 2,600 รอบนั่นเองสามารถได้แรงบิดเต็มๆครับอย่าลืมนะครับมีการรับประกัน 100,000 กิโลเมตรหรือ3ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนอย่าลืมนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการนะครับของ Isuzu ที่ใกล้บ้านที่สุดเนาะแต่ว่าถ้าอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อย่าลืมนะครับมาหาพี่ต่ายได้เลยพี่ต่ายอยู่ที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนะครับแล้วก็ฝากเพจขายรถไว้ด้วยนะครับต่ายขาย Isuzu ที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองเนาะโอเควันนี้ก็ดีใจแล้วแหละได้ถ่ายจบนะครับโอเคขอบคุณมากๆเดี๋ยวไปต่ายเตรียมรถอีกคันที่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปล้างก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามสวัสดีครับ